สวัสดีครับพบกับผมสปอร์ตเวิร์นะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวกึ่งสปอยและความรู้สึกหลังอ่านของหนังสือการ์ตูนความรู้ชุดลากขุมทรัพย์สุดขอบฟ้านะครับวันนี้จะมาเริ่มกันที่เล่มแรกก็คืออีฟนะครับซึ่งไทยช่องของเราได้เคยทำการสรุปเกี่ยวกับรูปแบบของเนื้อเรื่องคร่าวๆแล้วก็เรื่องย่อแบบคร่าวๆของลากขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในไลฟ์สดพูดคุยกัน2คนไปแล้วนะครับภายในช่องนี้เองสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับเพราะว่าในคลิปนี้เราจะทำการตัดเข้าเนื้อหาเลยนะครับเนื้อเรื่องของเล่มนี้นั้นขึ้นอยู่กับว่าเรื่องมาจากเศรษฐีน้ำมันก็คือคนนี้ครับที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเขาได้ไปค้นพบกับพีระมิดแต่ว่าพีระมิดนี้ดันเป็นพีระมิดที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนจึงได้ทำการเรียกนักโบราณกันนักคดีที่มีชื่อเสียงทั้งหลายให้มาทำการวิเคราะห์หาทางเข้าพีระมิดนี้แล้วก็ทำการสำรวจพีระมิดไปด้วยในตัวแต่ว่าและก็กลุ่มของตัวเอกก็ได้เดินทางมาแต่ว่ากลุ่มที่เชิญมานั้นมีแต่คนไม่ถูกกันครับทำให้พวกเขาจะเป็นจะต้องแข่งกันหาทางเข้าพีระมิดหลังจากที่หาทางเข้าไปได้แล้วก็ไปได้ด้วยดีปุ๊บก็ปรากฏว่าก็ได้จะเจอกับตัวร้ายครับด้วยเขาปลอมมาเป็นเหมือนผู้อะไรนะออกทุนสนับสนุนหนึ่งในผู้ออกทุนสนับสนุนและได้ทำการขโมยสมบัติไปนั่นก็คือแมลงสการับทองคำนี่หน้าตัวร้ายนะครับซึ่งแมลงสการับทองคำนี้มันคือประตูเปิดห้องสมบัติและมันจะช่วยทำให้มัมมี่ไม่เน่าทำให้ตัวเอกจะต้องทำการค้นหาและแย่งชิงแมลงสการับทองคำคืนมาจากตัวร้ายให้ได้ครับอันนี้คือเนื้อเรื่องย่อๆของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับความรู้สึกหลังดูเกี่ยวกับเล่มนี้นะครับผมจะขอบอกเตือนเอาไว้ก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ถึงแม้ในฉบับภาษาไทยมันจะเขียนว่าเล่ม1เนาะนี่แต่ว่าถ้าเอาตามเนื้อเรื่องจริงๆนี่คือเล่มที่5ครับเพราะว่าในฉบับเกาหลีมันทำมาก่อนหน้านี้4เล่มแต่ว่าไอ้4เล่มนั้นในฉบับไทยมันเป็นเล่มที่9 10 11 12 2ก็ไม่รู้ว่าทำก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำกันยังไงทำไมมันถึงออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ในด้านเนื้อหาผมก็บอกว่าเล่มนี้ก็เหมาะกับเป็นเล่มเริ่มต้นดีนะครับเพราะว่าเป็นการปูเนื้อเรื่องแบบง่ายๆมีเนื้อหาที่ดูง่ายๆที่สุดในบรรดาทุกเล่มเลยครับเนื้อเรื่องจับดูไม่ค่อยหวือหวามากมายเพราะแค่เป็นการแข่งกันหาทางเข้าแล้วก็ผสมหลวดพีระมิดแล้วก็ไปแย่งชิงของจากตัวร้ายร้ายมันยังไม่ได้มีเนื้อเรื่องแบบมีความดราม่ามีการซับซ้อนอะไรมากเหมือนกับจะเริ่มที่จะมาหลังจากนี้นะครับในด้านเนื้อหาความรู้นั้นก็ถือว่าทำได้ดีครับเป็นการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอียิปต์และก็อียิปต์โบราณแหล่งโบราณคดีซับเป็นส่วนใหญ่และหนึ่งในหัวข้อที่จะมีมาในทุกเล่มก็คือแหล่งมรดกโลกที่น่าสนใจครับเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับมรดกโลกเป็นสำคัญนี่ก็คือรีวิวสั้นๆเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาแบบสั้นๆถ้าถามว่าจะมีการให้คะแนนไหมผมก็ไม่ขอให้ดีกว่าครับเพราะว่าไม่ขอให้นะครับกับการรีวิวหนังสือในแต่ละเล่มเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายยากแล้วขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยซึ่งสุดท้ายนี้เล่มต่อไปนั้นจะมาในอีกไม่ช้าก็เร็วครับขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคนทำดังนั้นขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันมาด้วยนะครับครับขอบคุณครับ